วันนี้ผมมากับไมโครโฟนที่เรียกว่ามาแบบฟูลเซตเลยนะครับทั้งไมโครโฟนคอนเดนเซอร์ที่ศักยภาพสูงมากๆซึ่งไมโครโฟนตัวนี้มาคู่ชุดเซตที่เป็นออดิโออินเทอร์เฟซที่แปลงเสียงได้นะครับเดี๋ยวเรามาชมกันว่าจะเป็นลักษณะยังไงวันนี้ผมมากับแบรนด์อะไรครับวันนี้ผมมากับ Komica AD Caster C1K1 ครับ2ตัวนี้จะเป็นรูปแบบของไมค์คอนเดนเซอร์แล้วก็รูปแบบของซาวด์การ์ดที่มีตัวแปลงเสียงอยู่ข้างในด้วยคือกดเปลี่ยนเสียงเราได้อะแล้วก็มีเอฟเฟคแบบจัดเต็มเลยนะครับวันนี้ผมจะเจาะรายละเอียดให้ทุกคนได้ดูกันนะครับว่าชุดเซตนี้ชุดคิดนี้เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับทั้งตัวไมโครโฟนแล้วก็ตัวอินเทอร์เฟซลองไปชมกันนะฮะเริ่มจากจุดเด่นกันก่อนนะครับสำหรับ Komica AD Caster ตัวนี้ชุดเซตนี้เป็นชุดเซตแรกนะครับที่ Komica เนี่ยนำไมโครโฟนมาบวกเครื่องแปลงเสียงอินเทอร์เฟซแยกชิ้นครับทุกคนมาแบบเซตเดียวจบงานได้เลยนะครับความละเอียดเสียงของไมโครโฟนและอินเทอร์เฟซตัวนี้อยู่ที่ 48,000 เฮิรตซ์ 24 บิตนะครับไม่ว่าจะเป็นงานเพลงหรืองานวิดีโอได้ความละเอียดที่ชัดเจนแน่นอนตัวไมโครโฟนคอนเดนเซอร์เนี่ยเป็นรูปแบบคาร์ดิออยด์ 16 มม.นะครับรับเสียงด้านเดียวและอินเทอร์เฟซเนี่ยรองรับหลากหลายอินพุตมากๆทั้ง 3.5 มม.และ USB ค่อยไปเจาะรายละเอียดกันส่วนนี้นะครับละเอียดมากๆที่สำคัญจุดเด่นที่ขาดไม่ได้เลยนะครับคืออินเทอร์เฟซจะรองรับการเชื่อมต่อ Bluetooth 5.3 ชิปเซตด้วยหรือเชื่อมต่อระบบสายก็ได้มีแบตเตอรี่ในตัวนะครับใครจะไลฟ์สดผ่านระบบ Bluetooth เนี่ยคือใช้งานได้แบบจัดเต็มแน่นอนตัวอินเทอร์เฟซรองรับการใช้งาน EQ ปรับย่านเสียงได้นะครับใส่เอฟเฟคได้มีเอฟเฟคเสียงมาให้แถมยังสามารถคัสตอมได้อีกด้วยนะครับและมีโปรแกรมแปลงเสียงในตัวอินเทอร์เฟซมาให้ด้วยตรงนี้สนุกมากๆค่อยไปชมกันในส่วนของการเทสเสียงนะครับผมเทสแล้วมันมากๆนะฮะอินเทอร์เฟซจะมีระบบ One Kick Denoise มาให้นะครับคือตัดปัญหาเรื่องเสียงรบกวนไปเลยนะครับเสียงซ่าต่างๆเสียงข้างบ้านดังอะไรต่างๆคือมันตัดได้ดีมากๆนะครับทุกคนสุดท้ายสามารถใช้งานได้ทั้งสมาร์ทโฟน PC เสียบแล้วใช้งานได้เลยนะครับมีสายมาให้เยอะมากๆนะฮะสีที่เขาวางขายในท้องตลาดตัวนี้มีสีดำสีเดียวเลยนะครับและการรับประกันตัวนี้2ปีเต็มๆจากทาง Komica นะฮะถัดมาคือส่วนของตัวสเปคนะครับผมรวบรวมข้อมูลมาให้แล้วใครอยากอ่านสเปคแบบจัดเต็มกดพอสแล้วอ่านข้อมูลกันก่อนได้นะครับสิ่งที่เขามีมาให้มีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากส่วนแรกคือไมโครโฟนและอินเทอร์เฟซนะครับขาตั้งไมโครโฟนมีมาให้สาย USB-C 2เส้นสาย CXLR USB สำหรับใช้2ไมโครโฟนในเวลาเดียวกัน1เส้นนะครับแล้วก็ XLR2 3.5 มม. 1เส้นสายออดิโอ 3.5 มม. TRRS 2เส้นนะครับสำหรับใช้งานกับสมาร์ทโฟนแล้วก็คู่มือการใช้งานและใบประกันนะครับต่อมาเรามาเจาะรายละเอียดตัวสินค้ากันบ้างนะครับเริ่มจากไมโครโฟนกันก่อนชนิดของไมโครโฟนเนี่ยเป็นรูปแบบคอนเดนเซอร์ไมโครโฟนนะครับรูปร่างหน้าตาของเขาหน้าตาดูดีมากๆหรูหราหมาเห่าสุดๆเลยครับทุกคนแต่ขนาดของเขาค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะครับตัวไมโครโฟนเนี่ยจะมีอุปกรณ์เสริมเยอะมากๆทั้งขาตั้งและพร็อพฟิลเตอร์นะครับซึ่งพร็อพฟิลเตอร์เนี่ยออกแบบมาดีจริงๆนะครับสามารถแกะออกจากตัวขาตั้งได้ด้วยส่วนตัวขาตั้งก็มีความแข็งแรงทนทานมากๆนะครับหมุนเข้ากับตัวไมโครโฟนแล้วก็ใช้งานได้เลยสะดวกสุดๆแล้วไมโครโฟนตัวนี้เหมาะกับใครนะครับโปรเฟชชั่นอลสายไลฟ์สดเนี่ยผมบอกเลยพลาดไม่ได้นะครับสำหรับใครที่อยากพกไปไหนมาไหนนะครับนอกสถานที่ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับเหมาะมากๆแล้วปุ่มการเปิดปิดต่างๆมีอะไรมาให้บ้าง นะครับไม่มีปุ่มเปิดปิดมาให้เพราะไมโครโฟนเป็นรูปแบบไมค์คอนเดนเซอร์ไมโครโฟนแบบไม่มีอินเทอร์เฟซในตัวนะครับถัดมาคือส่วนของวัสดุนะครับสำหรับตัวไมโครโฟนเป็นพลาสติกบวกอลูมิเนียมบางๆนะครับในส่วนของแผงไดอะแฟรมนะครับตรงนี้รับเสียงเข้าไปเป็นอลูมิเนียมบางๆและขาตั้งเนี่ยเป็นโลหะนะครับแข็งแรงทนทานแน่นอนตัวพร็อพฟิลเตอร์นะครับตัวนี้เป็นอลูมิเนียมซึ่งทำออกมาได้ดีมากๆนะครับน่าจะกันลมได้ดีพอสมควรเลยถัดมาคือส่วนของอินเทอร์เฟซกันบ้างนะครับชนิดของอินเทอร์เฟซเนี่ยเป็นเครื่องแปลงเสียงอินเทอร์เฟซนะครับที่สามารถบันทึกเสียงได้ปกติที่เห็นทั่วไปก็จะใช้งานไลฟ์สดได้อย่างเดียวนะครับแต่ไม่สามารถบันทึกเสียงได้แต่ตัวนี้สามารถทำได้นะครับและทำได้ดีมากๆด้วยหน้าตาของเขาดูดีมากๆนะครับมีลูกเล่นไฟสัญญาณต่างๆมาให้ครบเลยทั้งไฟสเตตัสต่างๆและปุ่มการใช้งานต่างๆด้านหลังเนี่ยมีการปรับระดับมาให้ด้วยนะครับปรับได้1ระดับปุ่มการใช้งานต่างๆเนี่ยมีอะไรยังไงบ้างนะครับรายละเอียดส่วนนี้ค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยผมจะอธิบายไปทีละจุดค่อยๆทำความเข้าใจไปพร้อมๆกันนะครับปุ่มการใช้งานจะอยู่ในส่วนของตัวท็อปของอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับก็คือส่วนของด้านบนนะครับแยกสัดส่วนชัดเจนนะครับคือ input output แล้วก็ส่วนของเอฟเฟคนะฮะส่วนของด้านบนเนี่ยจะเป็นส่วนของการใช้งานเอฟเฟคทั้งหมดเสียงในการปรับเปลี่ยนเสียงพูดทั้งหมดการปรับ EQ การปรับ reverb ใส่เอฟเฟคทั้งหมดนะครับโดยการใช้งานจะเป็นรูปแบบการกดแบบ touch button นะครับพูดง่ายๆคือกดที่ตัวอักษรหลักนะครับ
และการใช้งานก็สามารถปรับแต่งได้เลยอีกจุดนึงที่เป็นไฮไลท์สำหรับส่วนนี้คือมีไฟสัญญาณสเตตัสมาให้ด้วยนะครับทั้งค่าแบตเตอรี่บอกค่าสัญญาณการเชื่อมต่อและค่าสัญญาณความดังของเสียงถัดมาส่วนกลางนะครับจะเป็นส่วนของการปรับ input output 3ปุ่มด้านบนนะครับจะเป็นปุ่มสำหรับการเพิ่มค่าความดังหรือเกนของไมโครโฟนนะครับเวลาอยากปรับความดังของเสียงเนี่ยให้ปรับที่ส่วนนี้ถัดมาคือส่วนของ output นะครับจะสามารถหมุนปรับได้2โหมดโดยการกดเลือกนะครับระบบ output ได้ฝั่งขวาจะเป็น output สำหรับอุปกรณ์เสริมนะครับอย่าง PC หรือสมาร์ทโฟนเวลาเราเชื่อมต่อเพิ่มเติมนะครับจะมีพอร์ตให้นะฮะและซ้ายมือเนี่ยจะเป็นรูปหูฟังหรือมอนิเตอร์เอานะครับก็คือเสียบหูฟังแล้วก็ใช้งานสำหรับโหมดนี้สามารถฟังแบบเรียลไทม์ได้นะครับระหว่างการใช้งานหรือการอัดเสียงอะไรประมาณนี้ก็สามารถทำได้ถัดมาคือส่วนล่างนะครับจะเป็นปุ่มสำหรับการจัดการเสียงทั้งหมดทั้งการตัดเสียงน้อยระบบลูปแบ็กระบบดักนะครับที่ลดเสียงอัตโนมัติระหว่างการพูดสาย DJ เนี่ยจัดรายการเพลงพลาดไม่ได้เลยนะครับและสุดท้ายคือปุ่มมิวนะครับคือปุ่มสำหรับการตัดสัญญาณเสียงนะครับกดปิดเสียงได้เลยโดยไม่ต้องถอดอะไรของตัวอินเทอร์เฟซเลยนะครับล่างสุดจะเป็นปุ่มเอฟเฟกต์นะครับสำหรับการกดใช้งานเมื่อกดจะมีเสียงเอฟเฟกต์เสริมมาให้นะครับออกแบบมาดูดีพอสมควรเลยนะครับเหมือนแผ่นดรัมยังไงอย่างนั้นเลยนะครับเท่มากๆที่พิเศษสำหรับส่วนนี้คือสามารถบันทึกเสียงเอฟเฟกต์ในรูปแบบของเสียงเราได้นะครับในปุ่มสุดท้ายโดยวิธีการทำยังไงบ้างครับโดยการกดค้างให้มีไฟกระพริบและทำการพูดนะครับสามารถบันทึกได้10วินาทีจากนั้นทำการกดอีกครั้งเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการบันทึกและใช้งานนะครับในส่วนของการคัสตอมเสียงนะฮะต่อมาคือส่วนของพอร์ตการใช้งานสำหรับอุปกรณ์ตัวนี้นะครับส่วนนี้ค่อนข้างละเอียดเช่นเดียวกันมาเจาะรายละเอียดไปพร้อมๆกันนะครับพอร์ตการใช้งานมีมาให้ทั้งหมด12พอร์ตนะครับมีอะไรบ้างพอร์ตแรกคือส่วนของ XLR 1:2 นะครับใช้เชื่อมต่อ XLR ตัวนี้เพื่อรับอินพุตของไมโครโฟนผ่านสัญญาณเสียงแบบ2ไมโครโฟนในเวลาเดียวกันนะครับต่อมานะครับพอร์ตที่2คือ Reset Hole นะครับคือรูหมุดสำหรับ Reset อุปกรณ์นะครับหากไม่สามารถชาร์จอุปกรณ์หรือใช้งานไม่ได้ให้เสียบหมุด Resetเข้าไปในรูนี้นะครับเพื่อรีเซ็ตระบบของตัวอุปกรณ์นะฮะพอร์ตที่3คือ USB-C Charging Port นะครับพอร์ตนี้มีไว้เพื่อเชื่อมต่อ Adcaster C1 นะครับเพื่อชาร์จพลังงานเข้าตัวอุปกรณ์ถัดมาคือช่อง 3.5 มม. Monitoring นะครับพอร์ตที่2สำหรับเสียบหูฟังนะครับตัวนี้จะเป็นรูปแบบ 3.5 มม. TRS นะครับแล้วก็ TRS ใช้งานได้หมดเลยพอร์ตที่5จะเป็น USB-C port นะครับใช้เชื่อมต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์โทรศัพท์เพื่อบันทึกสัญญาณเสียงเข้าตัวอุปกรณ์นะฮะถัดมาคือ Bluetooth switch นะครับพอร์ตที่6เลื่อนเปิดปิดเพื่อเปิดปิด Bluetooth นะฮะพอร์ตที่7ตัวนี้จะเป็น power button นะครับกดค้างไว้เพื่อเปิดปิดตัว AC caster C1 ตัวนี้นะฮะพอร์ตที่8จะเป็น 3.5 มม. monitoring port 1นะครับเอาไว้เสียบหูฟังเช่นเดียวกันนะครับพูดง่ายๆก็คือสามารถเสียบหูฟังได้2พอร์ตเลยนะครับสมมุติว่าใช้งาน2คนนั่งคุยกันพอดแคสต์เนี่ยสบายๆเลยใส่หูฟังและใช้งานได้เลยนะฮะแล้วต่อมาคือพอร์ตที่9นะครับ out 1:2 พอร์ต output TRRS ขนาด 3.5 มม.เพื่อใช้เชื่อมต่อโทรศัพท์แล้วก็คอมพิวเตอร์หรือว่าแท็บเล็ตอุปกรณ์ output ทั้งหลายนะครับส่วนนี้คือดีมากนะครับเพราะจะสามารถควบคุมได้ถึง2 input ในเวลาเดียวกันเพื่ออยากรับสด2ช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น PC แล้วก็สมาร์ทโฟนอะไรแบบนี้ก็สามารถใช้งานได้เลย2 input นะครับต่อมาพอร์ตที่10คือ SPK หรือ speaker นั่นเองนะครับรองรับเป็นรูปแบบ 3.5 มม. TRRS นะครับเพื่อเชื่อมต่อตัวลำโพงสำหรับoutput สัญญาณเสียงพอร์ตที่11คือพอร์ต aux 3.5 มม. TRS นะครับเพื่อเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์โทรศัพท์สำหรับ input สัญญาณเสียงภายนอกนั่นเองและสุดท้ายพอร์ตที่12พอร์ต in 1:2 3.5 มม. เพื่อเชื่อมต่อไมโครโฟนสำหรับ input สัญญาณเสียงนะครับมีมาให้2พอร์ตด้วยกันเสียบไมค์ได้2ตัวพร้อมๆกันถือว่าฟูมากๆนะฮะส่วนค่าพลังงานของตัวอินเทอร์เฟซตัวนี้จะอยู่ที่ 1,800 มิลลิแอมป์นะครับใช้รูปแบบไฟ 3.7 โวลต์สแตนด์บายได้สูงสุด6ชั่วโมงนะครับใช้งานได้ยาวๆเลยนะฮะต่อไปเราลองไปฟังเสียงของเขาบ้างนะครับว่าลักษณะเสียงของไมโครโฟนและการใช้งานตัวอินเทอร์เฟซจะเป็นยังไงนะฮะเรามาอยู่ในส่วนของการเทสไมโครโฟนกันแล้วนะครับสำหรับ Adcaster เทสทั้งตัวอินเทอร์เฟซแล้วก็ไมโครโฟนเลยควบคู่กันเดี๋ยวผมจะเทสในส่วนของการใช้งานตัวอินเทอร์เฟซแล้วก็ส่วนของการ Mix Mastering Voice นะครับให้ทุกคนได้ฟังกันแบบอัดเข้าไปทำเพลงออกมาเนี่ยจะทำได้ไหมและเสียงไมค์จะเจ๋งขนาดไหนแยกย่อยประมาณนั้นนะครับตัวอินเทอร์เฟซเนี่ยก็แยกย่อยได้3โซนนะครับโซนด้านบนโซนตรงกลางที่ควบคุม input output ทั้งหมดแล้วก็ส่วนของเอฟเฟคในส่วนของด้านล่างนะครับอันดับแรกเราต่อสายแล้วเรียบร้อย input ผมใช้ input เดียวนะครับก็คือ input 1เท่านั้นนะครับ input 2ไม่มีเสียงนะครับไม่ได้เสียบแล้วก็ตัวหูฟังก็เสียบเข้าไปอันดับแรกมาคอนโทรลก่อนครับเอาไว้สักประมาณ 30-40 พอนะครับคอนโทรลซึ่งเสถียรมากๆนะครับหมุนได้เลยนะครับเต็มที่หมุนตัวน็อบที่เขามีมาให้นะฮะอยากจะปิดเสียงไปเลยก็ได้นะคือหมุนไปเลย
เกิดอยากจะให้มันมีเสียงเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วก็เพิ่มขึ้นมานะครับสักประมาณ 30-40% เนี่ยผมว่าพอดีมากๆเลยนะครับเอาท์พุตเนี่ยสำคัญมากนะครับถ้าเกิดเอาท์พุตออกไปเบาเนี่ยเสียงก็จะไม่เข้าคอมพิวเตอร์นะครับอัดไปไม่เข้าเราก็ต้องเอาเข้าเต็มๆนะครับแล้วทีนี้ในส่วนของตัวเนี้ยเราอย่าลืมกดเปลี่ยนด้วยนะครับเนี่ยควบคุมเอาท์พุตนะครับเอาท์พุตตรงนี้กดลงไปได้นะครับกดลงไป1ทีนะครับจะเป็นการควบคุมแล้วก็ตั้งเอาท์พุตให้เต็มๆไว้นะครับเสียงจะได้เข้าคอมพิวเตอร์ไปนะฮะแล้วก็เสียงอินเทอร์เฟซตัวนี้นะครับที่จะเข้าตัวหูฟังเนี่ยก็กดลงไป1ทีไฟสัญญาณจะมีบอกนะครับเมื่อไฟสัญญาณมีบอกเนี่ยเสียงก็จะเข้าตัวหูฟังเราจริงๆกดเนี่ยมันจะมีเสียงทั้ง2ฝั่งนะครับไม่ต้องห่วงเลยสำหรับตรงนี้กดแล้วใช้งานได้แน่นอนสำหรับใครจะเอาไปไลฟ์สดเนี่ยได้ยินเสียงตัวเองแน่นอนนะครับต่อมาเรามาเทสในส่วนของเอฟเฟคด้านบนกันบ้างนะครับตัวนี้จะมีส่วนของ EQ Reverb แล้วก็ส่วนของเอฟเฟคนะครับก็คือการแปลงเสียงของเรานะครับให้เป็นเสียงอื่นที่ไม่ใช่เสียงเราอ่ะเดี๋ยวเรามาเทสกันส่วนของ EQ กันก่อนนะครับเนี่ย EQ นะครับปรับเปลี่ยนเสียงจะมีความแหลมความบางแตกต่างกันนะครับเนี่ยพอกดไปนะครับทัชสกรีนง่ายๆเลยนะฮะกดไปปุ๊บไบรท์นะครับเสียงไบรท์เสียงแหลมก็จะมาเสียงนี้ใช้กับเสียงร้องจะดีมากๆนะครับประมาณนั้นเนี่ยปิดไปนะครับแล้วทีนี้เราก็มาส่วนของรีเวิร์บนะฮะรีเวิร์บเนี่ยเราก็เลือกได้นะครับประมาณนี้ฮัลโหลสวัสดีครับเย้เอฟเฟคสุดยอดไปเลยเย้โอ้ no โอ้สุดยอดสุดยอดเหมือนแบบว่าบ้านอยู่ในโอ่งนะครับอันนี้เหมือนอยู่ฮอลล์นะครับอารมณ์แบบว่าเป็นศิลปินเบอร์ใหญ่นะครับอยู่กลาง Impact Arena เมืองทองธานีนะครับผมถ้าสมมุติเราเทสไปแล้วเราพอใจแล้วเราก็กดปิดไปนะครับเนี่ยนะฮะเราแบบเอ้ยไม่ต้องใช้ก็ได้พูดปกติก็ได้ทีนี้ตรงนี้ที่ผมชอบมากคือเอฟเฟคนะครับเอฟเฟคเนี่ยมีออโต้จูนให้ด้วยนะคือเจ๋งมากๆเลยนะครับยังไม่ได้นอนจนจะ10โมงเช้าI am winner. Thank you, winner. I am winner. เป็นไงฮะสุดยอดใช่ไหมนี่คือส่วนของเอฟเฟกต์ทุกคนก็ถ้าได้ไปลองไปปรับและเล่นกันได้นะครับทีนี้มาดูในส่วนของด้านล่างนะครับด้านล่างเนี่ยจะเป็นเอฟเฟกต์ในการจัดการเกี่ยวกับเอฟเฟกต์เสียงปรบมืออะไรต่างๆจัดการได้แล้วก็จัดการเสียงน้อยนะครับลองไปดูในส่วนของดีนอยส์กันก่อนนะครับเสียงปกติคือตอนนี้นะครับผมไม่ได้ทำการเปิดระบบตัดน้อยหรือดีนอยส์นะครับถ้าผมเปิดเนี่ยเสียงสัญญาณรอบข้างจะหายไปเลยลองมาเทสกันนะครับนี่คือดีนอยส์นะครับเห็นไหมครับเสียงคือเงียบไปเลยแล้วเสียงก็ชัดขึ้นคือมันตัดบางย่านออกไปด้วยนะครับอันนี้ต้องบอกทุกคนไว้แล้วก็ตัดสัญญาณที่เป็นแบบว่ามีสัญญาณเกณฑ์มาแรงๆที่รบกวนตัวเสียงอินเทอร์เฟซเนี่ยอินเทอร์เฟซมันจะจัดการออกไปหมดเลยครับแต่พูดได้นะพูดปกติเลยนะครับซึ่งไมค์ตัวนี้มีมาให้เห็นไหมครับมีอินเทอร์เฟซควบคู่กันเนี่ยใช้งานสะดวกเลยตัดปัญหาแบบว่าเฮ้ยทำยังไงอ่ะแบบมันตัดน้อยอัตโนมัติน่ะไมค์ตัวนี้มันตัดน้อยอัตโนมัติทำยังไงก็แค่กดออกไปเนี่ยเสียงก็เป็นมาตรฐานแล้วแบบไม่ตัดนะครับก็สามารถเอาไปใช้งานกับงานอัดเสียงเรคคอร์ดดิ้งได้นะครับแต่สมมุติอยากเอาแบบว่าพอดแคสต์อะไรประมาณนี้ที่อยากจะเอาไปบันทึกแบบเป็นกิจลักษณะเนี่ยตัวนี้ผมบอกเลยว่าเหมาะมากๆนะครับเปิดดีน้อยเนี่ยเยี่ยมมากๆถัดมาคือส่วนของดักนะครับตัวนี้ส่วนของดักเนี่ยเราจะใช้งานเวลาเราเปิดเพลงไปด้วยแล้วก็พูดไปด้วยอะไรประมาณนี้แต่ตอนนี้ผมไม่ได้ใช้นะครับไม่ได้อยากเป็นดีเจอะไรประมาณนั้นนะครับไม่จำเป็นต้องใช้หมดนี้ก็ได้และสุดท้ายก็คือมิวสมมุติผมกดลงไปเนี่ยมิวก็คือตัดเสียงไปเลยนะครับเห็นไหมครับกดกลับมาปุ๊บเสียงก็กลับมาเลยนะครับกดตัดสัญญาณได้เปิดกดปิดได้แบบนะครับเปิดปิดสัญญาณได้แบบรวดเร็วทันใจจริงๆนะครับกดเปิดกดปิดได้ง่ายมากๆทีนี้ด้านล่างนะครับ6จุดตรงนี้คือเอฟเฟคทั้งหมดนะครับเป็นเอฟเฟคอินเสิร์ตนะครับตัวนี้ไม่ได้แปลงเสียงใดๆแต่เป็นเอฟเฟคอินเสิร์ตในการกดเนี่ยเขาบันทึกมาให้แล้วแต่จะมีปุ่มล่างสุดขวาล่างตรงนี้ที่เราสามารถคอนโทรลในแบบของเราได้ก็คือบันทึกเสียงเราเข้าไปและเสียงเราจะเข้ามาในนี้ได้10วินาทีด้วยกันนะครับ10วินาทีเข้ามาตรงนี้เมื่อเราบันทึกเสร็จเรียบร้อยเสียงจะเข้ามาแล้วเรากดใช้งานมันได้เลยทำยังไงบ้างเดี๋ยวเราลองมาเทสกันนะครับเอาบันทึกก่อนแล้วกันนะครับนี่นะครับกดค้างไว้นะครับจะมีไฟกระพริบแบบนี้เราก็พูดได้เลยจะมีไฟกระพริบแบบนี้เราก็พูดได้เลยจะมีไฟกระพริบแบบนี้เราก็พูดได้เลยนะครับสมมุติเสร็จเราก็กด1ทีนะฮะตอนนี้คือบันทึกแล้วเรากดใช้งานครับจะมีไฟกระพริบแบบนี้เราก็พูดได้เลยจะมีไฟกระพริบแบบนี้เราก็พูดได้เลยจะมีไฟกระพริบแบบนี้เราก็พูดได้เลยนะครับสมมุติเสร็จเห็นไหมครับใช้งานได้แล้วกดหยุดก็แค่กด1ทีนะครับมันก็จะหยุดแล้วถ้าเกิดเป็นอย่างอื่นนะครับเราสามารถกดได้ไหมมีให้นะครับปรบมือนะครับเสียงถามอ่ะชอบใจชอบใจมีเสียงนี้ด้วยสมมุติผมเทสให้ดูแล้วกันสมมุติว่าจัดรายการอยู่ฮัลโหลสวัสดีครับครับพี่แจ็คเองครับว่ายังไงครับชอบใจชอบใจชอบใจปรบมือหน่อยละกันนะครับครับ
โอเคฮะจริงๆก็สามารถใช้งานได้นะครับนี่คือการใช้งานคร่าวๆทั้งหมดจริงๆไม่คร่าวนะผมว่าผมก็ละเอียดสุดๆแล้วนะครับสุดท้ายเราลองมาเทสกันในส่วนของ recording mixing แล้วก็ mastering นะครับว่าลักษณะเสียงของเขาจะเป็นยังไงผมจัดเต็มให้เหมือนเดิมเหมือนทุกคลิปในการรีวิวใหม่นะครับลองไปชมกันนะฮะเธอมาทำให้ละลายโดนสาบให้ตายแล้วตายอีกอย่าได้คิดที่จะเลิกต้องโดนสะกดให้อิ่มยังคงมองภาพที่เธอนั่งอยู่ตรงริมใจฉันปริมเธอเชื่อฉันได้นิ่มนิ่มด้วยรอยยิ้มเธอมาทำให้ละลายโดนสาบให้ตายแล้วตายอีกอย่าได้คิดที่จะหลีกต้องโดนสะกดให้อิ่มยังคงมองภาพที่เธอนั่งอยู่ตรงริมใจฉันปริมเธอเชื่อฉันได้นิ่มนิ่มด้วยรอยยิ้มเธอมาทำให้ละลายโดนสาบให้ตายแล้วตายอีกอย่าได้คิดที่จะหลีกต้องโดนสะกดให้ยิ้มยังคงมองภาพที่เธอนั่งอยู่ตรงริมใจฉันปริมเธอเชื่อฉันได้นิ่มนิ่มราคาของ Komica AD Caster ตัวนี้อยู่ที่ 5,540 บาทนะครับเป็นชุดเซตคือเสีย 5,000 จริงๆเป็น 6,000 แหละมีทอนมาด้วยแล้วได้แบบฟูลขนาดนี้ผมว่าก็ถือว่าครบเซตพอสมควรนะครับอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยเหมาะสำหรับการไลฟ์สดมากๆนะครับณปัจจุบันบางคนคิดไม่ออกว่าจะไปหาอุปกรณ์ดีๆมาจากไหนที่ไหนที่ซื้อแบบทีเดียวจบไปเลยเนี่ยไม่ต้องไปซื้ออะไรแย่งให้ยุ่งยากเนี่ยบอกได้คำเดียวนะครับว่า Komica AD Caster C1K1 ตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์มากๆสำหรับคนกลุ่มนี้นะครับทั้งเสียงพูดที่คมชัดมากๆเอฟเฟกต์แปลงเสียงก็ได้นะครับปรับแต่งเสียงได้ด้วยแถมยังมีอินเสิร์ตเสียงได้อีกนะครับแค่นั้นไม่พอยังมีพอร์ตการใช้งานให้อีกเพียบเลยนะครับคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับสำหรับสายไลฟ์สดสตรีมมิ่งเรคคอร์ดดิ้งพอดแคสต์ใช้งานได้หมดเลยสั่งซื้อได้เลยนะครับรายละเอียดทุกอย่างผมแปะให้ในส่วนของใต้คลิปหมดแล้วนะครับราคาพร้อมลิงก์สินค้าสุดท้ายอย่าลืมนะครับกด Subscribe ผมด้วยขอบคุณสำหรับการรับชมครับ